วันนี้เรามาแข่งกันแข่งอะไรอ่ะแข่งใครรู้ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นมากกว่ากันได้เริ่มเลยชินจังไม่ใช่ชินจังอะไรอ่ะล่าปี่เฉาซินทำไมต้องล่าปี่เฉาซินล่าปี่คันยอนก็เรียกว่าล่าปี่เฉาซินก็คือชินจังล่าปี่เฉาซินโอเคโอ้美少女战士อะไรเขาเรียกเซเลมูนไม่ใช่เซเลมูน美少女战士美少女ก็คือสาวสวย战士ก็คือนักรบเซเลมูนมารุโกะไม่ใช่มารุโกะเฉาวันจึเขาเป็นมารุโกะเขาไม่ใช่ลูกชิ้นเอาคันจิญี่ปุ่นเอามาอ่านเป็นจินว่าวันจึแล้วก็เติมคำว่าเฉาเข้าไปด้วยทำให้มันน่ารักกว่าอ๋อแล้วร้องเพลงมันปะได้ปีรีบาลาปีรีบาลาขี้ไม่ออกกันแล้วปา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 ลาปีจาลาปีจาลาป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 าลาภาษาจีนมันบ้าป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 าลาพอDragon Ball Chi Long Ju ภาษาจีนเอาอีกแล้วรำคาญทำไมอ่ะก็คือ Dragon Ball ภาษาจีนพูดว่า Long Ju เป็นลูกๆใช่ไหมมีเจ็ดลูกเลยพูดว่า Chi Long Ju อ๋อ Chi แปลว่าเจ็ดใช่อ๋อโอเคยอมตัวไอ้บอลเหมือนกันไห่เจ๋หวังวันพีชไห่เจ๋หวังวันพีชไห่เจ๋ก็คือโซนสลัดแล้วก็ในเรื่องนั้นอ่ะทุกคนเนี่ยเป็นโซนสลัดอันดับหนึ่งใช่ไหมเราเรียกว่าไห่เจ๋หวังภาษาจีนนี่ตั้งชื่อไม่แคร์สื่อเลยค่ะไห่เจ๋หวังวันพีช神奇宝贝โปเกมอนไม่ใช่โปเกมอน神奇宝贝ใช่เหรอใช่คำว่า神奇ก็คือ miracle magic เป่าเป้ก็คือของรักของหวังเอาไปเล่าภาษาจีนไปจับโปเกมอนตรงนู้นเลยไปท่านผู้ชมเห็นด้วยกับใครคะทีมโบโบกด love ทีมจะเจอกดฮาแต่ถ้าเกลียดพวกเราทั้งสองคนก็กดไลค์กดโหวตทุกคนอย่าลืมติดตามช่องของเรานะครับทุกวันพุธ3ทุ่มเราจะมีคลิปใหม่มาให้ชมกันสำหรับวันนี้เราไปจับโปเกมอนกันเถอะ Go Go แล้วนะ Wait เอาคันจิญี่ปุ่นเอามาอ่านเป็นจีนว่าเอาคันจิญี่ปุ่นเอามาอ่านเป็นจีนมารุโกะเทคสุดท้ายจัดผมก่อนแป๊บนึงสวยยังสวยมองไม่เคยจะเห็นหรอก